หุ้นไทยปรับตัวร่วงมาอย่างหนักเราจะมีการหาทางออกอย่างไรกับการลงทุนวันพรุ่งนี้กันด้วยนะคะไปร่วมพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันคุณธนเดชรังสีธนานนท์ผู้อำนวยการอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์ RSB ประเทศไทยค่ะคุณธนเดชสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้บรรยากาศการลงทุนไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณการซื้อขายเข้ามาอย่างหนาแน่นด้วยลบมาค่อนข้างหนักนะคะหลายเปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณ 2% สถานการณ์ณตอนนี้ช่วยประเมินหน่อยค่ะว่าภาพของการลงทุนพรุ่งนี้ควรจะเป็นยังไงดีคะจริงๆเซ็ตก็ปรับตัวลงต่อเนื่องครับถามว่ามีโอกาสไหมที่จะรีบาวอ่อนๆมีนะครับเพราะว่าเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคแต่เราต้องเข้าใจว่าทำไมวันนี้หุ้นถึงลงแรงส่วนหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าเซนติเมนต์ของหุ้นเนี่ยในแง่ของภาพกราฟเนี่ยผมคิดว่าตั้งแต่หลุด 1,800 ลงมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นลบละแต่ว่าวันนี้ก็ชัดเจนเพราะว่าก็ลงค่อนข้างแรงประมาณสัก40จุดแล้วโวลุ่มหนาแน่นคำถามคือว่าทำไมถ้าเรามองหลักๆเนี่ยวันนี้เซนติเมนต์หลักๆมันทั้งในและนอกประเทศนะครับถ้าในประเทศเนี่ยคือหนึ่งเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยแน่นอนว่าทางรัฐบาลเองก็ยืนยันนะครับว่าโอเคละยังไม่มีแผนในการเลื่อนการเลือกตั้งแต่ในมุมมองของนักลงทุนอาจจะรู้สึกว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่อาจจะการเลือกตั้งอาจจะชะลอไปจากเดิมที่เคยคาดว่าจะมีเดือนพฤศจิกายนปีนี้แล้วก็เลื่อนไปเป็นกุมภาพันธ์ปีหน้าตัวแปรหลักก็เป็นเรื่องที่ทางสนช.เนี่ยที่มีการยื่นนะครับตีความร่างกฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.อันนี้เองเนี่ยก็เลยทำให้หลายคนกังวลว่าถ้ามีการเลือกตั้งตรงนี้มันจะทำให้เราเนี่ยสูญเสียความมั่นใจจากทางคุณต่างประเทศหรือไม่ก็คือส่วนหนึ่งที่ทุกคนก็กังวลแต่ว่าในเชิงเซกเตอร์เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความหลากหลายอยู่เยอะเหมือนกันโดยยิ่งวันนี้นะหุ้นกลุ่มที่มีผลกระทบเรียกว่ามีแรงขายหนักที่สุดคือหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินทั้งแบงก์นะครับทั้งกลุ่มไฟแนนซ์แบงก์เองเนี่ยจุดเริ่มต้นก็มาจากการที่ทางแบงก์ใหญ่ประกาศที่จะยกเลิกค่าธรรมเนียมนะครับการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือ Mobile Banking ซึ่งผลกระทบต่อกลุ่มธนาคารเนี่ยในแง่ของกำไรเนี่ยเราคิดว่าเบื้องต้นน่าอยู่ประมาณสัก 3-5% นะครับแต่คราวนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าถ้าเราติดตามมาโดยตลอดเนี่ยแบงก์เองก็มีการปรับตัวนะครับในแง่ของการทำธุรกรรมที่เน้นไปในแง่ของเป็น Digital Banking แต่คราวนี้พอ ECB ประกาศที่จะยกเลิกค่าธรรมเนียมออนไลน์ transaction ขึ้นมาทุกคนก็ต้องทำตามก็เลยทำให้ผลกระทบเนี่ยต่อเนื่องแน่นอนแต่คราวนี้คำถามที่นักลงทุนอาจจะถามต่อเนื่องไปคือไอ้นี่มันมวยยกแรกหรือว่ามวยยกสุดท้ายซึ่งทุกคนก็บอกว่ามันน่าจะเป็นมวยยกแรกเพราะว่าแน่นอนว่ามันก็คงจะกระทบต่อเนื่องในธุรกิจอื่นๆซึ่งแบงค์ที่ลดค่าธรรมเนียมลงเนี่ยรายได้ก็จะหายไปประมาณสัก 9,000 ล้านถ้าตามที่ทางกสิกรรีเสิร์ชประเมินเอาไว้มันก็จะกระทบต่อธุรกิจด้านอื่นเช่นกองทุนหลักทรัพย์นะครับประกันหรือว่าอื่นๆที่มาปกจะได้ที่หายไปนั่นหมายความว่ามันก็คงจะเป็นแค่ยกแรกของการแข่งขันซึ่งเราคิดว่าน่าจะมีเพิ่มขึ้นงั้นสิ่งที่ตามมาก็คือน่าจะมีการปรับลดเป้าหมายซึ่งล่าสุดในกสิกรไทยก็แจ้งตลาดนะครับแจ้งมาทางเราด้วยว่าจะมีการปรับลดประมาณตัวรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยจากเดิมเนี่ยกสิกรไทยคาดการณ์ว่ารายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยน่ะก็คือทรงตัวจากปีที่ผ่านมาแต่ล่าสุดก็ประกาศว่าจะลดลงประมาณ 6-8% ซึ่ง Impact ต่อกำไรของ K-Bank น่าจะอยู่ประมาณสัก 6-9% กำไรคงจะโตและสิ่งที่เรามองต่อไปก็คือว่าแบงก์อื่นก็คงจะต้องมีการปรับลดเป้าตามมานั่นคือในส่วนของแบงก์แล้วก็กลุ่ม Finance ก็มากังวลเรื่องของตัวการควบคุมตัวดอกเบี้ยแล้วก็กลุ่มเข้มต่างๆได้ผลกระทบต่อผลการดำเนินงานฉะนั้นเนี่ยหลักๆมันก็เลยเซนติเมนต์เนี่ยแน่นอนว่าโยกมาทางปัจจัยในประเทศค่อนข้างเยอะในรายเซกเตอร์แต่ต่างประเทศเองก็เป็นภาพใหญ่เพราะว่าจีนกับอเมริกาเองเขาก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องซึ่งอเมริกาก็ประกาศจะขึ้นภาษีสินค้าประมาณ 1,300 รายการขึ้นภาษีนำเข้า 25% ล่าสุดจีนก็ตอบโต้โดยการประกาศขึ้นภาษีเหมือนกัน 25% เหมือนกันในสินค้า106รายการแต่เขาก็ทิ้งติ่งว่าก็อยู่ที่ว่าอเมริกาจะเริ่มเมื่อไหร่จีนถึง follow ก็คำจะบอกว่าจีนไม่ได้เป็นผู้เริ่มสงครามการค้าแต่ว่าถ้าพี่ใหญ่2ประเทศเนี่ยเขายังเจรจากันไม่ได้แน่นอนน้องๆอย่างเราเนี่ยซึ่งเราส่งออกไปทั้งจีนไปทั้งอเมริกากระทบนั้นเนี่ยในแง่ของตัวภาพแมกโรแล้วก็ภาพเศรษฐกิจแล้วก็ภาพในแง่ของฟันดัมเมนทัลก็กระทบไปด้วยนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นปัจจัยเชิงลบนะครับค่ะตอนนี้เหมือนกลายเป็นว่าในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยกลุ่มแบงก์เนี่ยดูจะโดนหนักมากที่สุดเพราะว่าเจอหลายปัจจัยด้วยกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการฟรีค่าธรรมเนียมตรงนี้ค่ะนักลงทุนที่มีหุ้นกลุ่มแบงก์อยู่ในพอร์ตจะแนะนำยังไงดีคะก็จริงๆหุ้นก็ลงมานะครับแต่คนนี้สิ่งที่ต้องเข้าใจคือว่าพอมีการประเมินเรื่องของการปรับลด รายได้เนี่ยก็ impact ก่อกำไรประมาณ 3-5% นะครับนั่นคือในเบื้องต้นแต่เราก็ต้องประเมินต่อเนื่องไปว่ามันจะมีการแข่งขันด้านอื่นตามลงมาหรือไม่ผมคิดว่าหุ้นก็ลงมาเยอะแล้วล่ะผมเชื่อว่าระยะสั้นเนี่ยหุ้นกลุ่มแบงก์มีโอกาสที่จะรีบาวแต่ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นแค่การรีบาวในระดับหนึ่งเพราะว่าผมเชื่อว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยกลุ่มแบงก์จะประกาศงบออกมาใช่ไหมครับประมาณหลังสงกรานต์เนี่ยกำไรก็ออกมาโอเคนะครับไตรมาสแรกแต่ว่ามาตรการที่เกิดขึ้นมาของแบงก์ในการยกเลิกค่าธรรมเนียมเนี่ยมันจะมีผลจริงๆไตรมาสที่2เป็นต้นไปฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่ากำไรที่ทางเราประเมินไว้หรือว่าทางตลาดประเมินไว้ต้องต่ำกว่าคาดอย่างแน่นอนแล้วก็ปรับลดประมาณการลงเอาเป็นว่ามีโอกาสรีบาวนะครับแล้วก็แต่ว่าก็คงจะอย่าพึ่งเข้าไปเต็มตัวเพราะผมคิดว่าผลกระทบ impact เนี่ยก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนเกมก็ได้ฉะนั้นถ้าประเมินหุ้นกลุ่มแบงก์เองเนี่ยผมก็ยังเลือกแบงก์ที่น่าจะได้รับผลกระทบด้านการปรับลดค่าธรรมเนียมในต่ำแล้วเราก็จะมองว่าน่าจะมีการเติบโตของกำไรได้สัก 10% แล้วก็ปันผลที่ดีก็ยังเชียร์แบงก์ขนาดเล็กมากกว่าแบงก์ขนาดใหญ่เนี่ยผมก็ยังคิดว่าหุ้นลงมาเนี่ยอย่างกสิกรลงมาเยอะนะมีโอกาสรีบาวแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเลือกหุ้นแบงค์ที่ impact จากเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยแล้วมองโกรทที่ดีและปันผลที่ดีเนี่ยก็เลือกของทิสโก้แต่คราวนี้ถ้าประเมินว่ามันก็อาจจะไปทั้งระบบนะ ไม่แน่ฉะนั้นเนี่ยก็เอางี้แล้วกันถ้าเราประเมินความชัดเจนยังไม่ชัดเท่าไหร่เนี่ยก็ไปเซกเตอร์อื่นแล้วกันซึ่งผมคิดว่าเซกเตอร์ที่ดูแล้วเนี่ยมันมีความแข็งแรงของโมเมนตัมของหุ้นแล้วก็น่าจะปลอดภัยกับหลายๆปัจจัยผมคิดว่าหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวน่าสนใจเพราะว่าหนึ่งรัฐบาลก็ค่อนข้างสนับสนุนและเอาลุกในภาพรวมก็ค่อนข้างดีนะครับตัวเอราวัณกรุ๊ปเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าถือว่าเป็นเพลเยอร์หลักที่สำหรับรองรับการท่องเที่ยวในประเทศด้วยทั้งท่องเที่ยวในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยแล้วก็โรงพยาบาลเองผมคิดว่าimpact จะค่อนข้างน้อยเพราะเราก็มองว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีของเขาด้วยแล้วหุ้นที่ผ่านมาก็ถือว่ายังไม่ได้ปรับขึ้นแรงเราก็มองไปที่ตัว BDMS น่าสนใจนะครับค้าปลีกเองน่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยรัฐบาลเองก็พยายามที่จะลดเรียกว่าลดค่าใช้จ่ายที่ผ่านมาถ้าเราตามดูจะเป็นลักษณะของรัฐบาลพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายของภาคเอกชนหรือภาคผู้บริโภคลงงั้นกลุ่มนึงที่เราคิดว่า fundamental ยังค่อนข้างโอเคอยู่แล้วก็กำไรปีนี้เราคิดว่าจะเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือกลุ่มค้าปลีกซึ่งตัวหลักๆที่เราเลือกคือ BJC ถ้ากลุ่มแบงค์เนี่ยผมเลือกเป็นแบงค์เล็กทิสโก้แต่เราคิดว่ายังไม่แน่ใจนะผลกระทบจะไปไกลตั้งแต่แบงค์ใหญ่มาเป็นแบงค์เล็กนะครับแล้วก็เลือกกลุ่มอื่นไปก็เป็นหุ้นที่ผมเลือกไป3หุ้นนี้ผมเชื่อว่าหุ้นลงมาค่อนข้างเยอะมีโอกาสที่จะรีบาวได้แต่ว่าขอให้เลือกเป็น selective buy ในหุ้นบางตัวแล้วก็ยังถ้าหุ้นขึ้นไป 1,750 เนี่ยนะครับก็ถ้าไม่ผ่านแนวต้านก็อาจจะทยอยขายออกมาบางส่วนแนวรับสำคัญผมคิดว่า 1,700 นะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ข้อมูลครบถ้วนนะคะขอขอบคุณธนเดชมากค่ะครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นคำแนะนำจากคุณธนเดชนะคะ RSB ประเทศไทยก็ยังไงยังมีเซกเตอร์ทางเลือกอื่นนะคะให้สำหรับลงทุนได้นะคะแต่ก็ต้องเลือกเป็นรายตัวอยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวโรงพยาบาลรวมถึงค้าปลีกด้วยนะคะตอนนี้ไปตามกันต่อใน